เส้นทางรถไฟสายไทยลาวจีนถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและประชากรที่สำคัญเส้นทางหนึ่งโดยถ้าเป็นรถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสารจากประเทศไทยจะไปสิ้นสุดที่สถานีเวียงจันทน์บ้านคำสวาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทยลาวระยะที่2สถานีท่านาแล้งเวียงจันทน์ส่วนที่2ที่มีขนาดพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตรโดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ปลายปี2565นางสาวอาจารีศรีรัตนบรรณอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกล่าวว่าจุดเด่นของสถานีเวียงจันทน์บ้านคำสวาทคือตั้งอยู่ใกล้ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์โดยอยู่ห่างจากย่านธุรกิจนครหลวงเวียงจันทน์เพียง6กิโลเมตรสามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟลาวจีนที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ15กิโลเมตรโดยในช่วงแรกจะมีบริการรถชัตเทิลบัสรับส่งระหว่างสถานีนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มช่องทางการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคตส่วนในเรื่องของสินค้าเนี่ยรถไฟไทยในปัจจุบันเนี่ยวิ่งไปที่สถานีท่านาแล้งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็ได้มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะขนถ่ายสินค้าที่วิ่งจากรถไฟจากฝั่งไทยเพื่อจะขึ้นรางอีกรางหนึ่งไปสู่รถไฟลาวจีนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเปิดเส้นทางรถไฟอันนี้และทางผู้บริหารจัดการเขาก็พยายามจะพัฒนาแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขนถ่ายสินค้ามันเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยนะคะการเชื่อมเส้นทางรถไฟไทยลาวจีนนอกจากประโยชน์ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศลาวและประเทศจีนแล้วนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าจากนโยบายของประเทศจีนที่จะเปิดเส้นทางขนส่งไปยังยุโรปและเอเชียกลางจะเป็นโอกาสในอนาคตที่ประเทศไทยสามารถอาศัยเส้นทางดังกล่าวขยายการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเหล่านั้นได้นะฮะมี2โอกาสหนึ่งละเพิ่มเส้นทางใน3ประเทศใช่ไหมใน2ประเทศคือประเทศสปป.ลาวกับทางประเทศจีนนะฮะแล้วก็ในอนาคตนะฮะแล้วก็ไปทางเอเชียกลางและยุโรปในอนาคตเหมือนกันถ้าเสร็จก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าและอย่างหนึ่งไม่อยากให้มองเป็นลักษณะการสร้างมูลค่าการค้าในพวกสินค้าเมื่อมีพวกนี้ขึ้นมาเป็นเส้นทางรถไฟหรือการขนส่งคมนาคมหรือการให้เงี้ยธุรกิจบริการมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างนอกจากตัวสินค้าด้วยเนี่ยพวกสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจบริการมันก็จะตามมาด้วยด้านจังหวัดหนองคายเองก็มีการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบรางของไทยกับรถไฟลาวจีนอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ซึ่งใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1การเพิ่มขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์การพัฒนาย่านสถานีหนองคายรวมถึงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าสถานีนาทาในระยะยาวรัชตะสุขสุภชัยรายงาน